อช่วงนี้เงินไม่ค่อยอยู่มือเลยค่ะช่วยดูหน่อยดวงไม่ดีหรือเปล่าดวงดีแต่มีการใช้จ่ายเยอะมันมีร่องตรงเนี้ยท้องร่องท้องลายตรงเนี้ยเมื่อไหร่จะมีเงินประมาณน่าจะวันที่28เดือนนี้แหละแต่วันที่27จะได้สลิปก่อนนะจะคบคนรักในที่ทำงานเดียวกันนั่นแหละแต่หลายๆอย่างมันก็รวมกันอยู่ที่เวลาตกฟากอะไรนี่ด้วยแหละมันต้องเอามารวมกันเวลาตกฟากคืออะไรอะคะก็เวลาที่ออกจากท้องแม่แหละแล้วมันเกี่ยวกับฟากยังไงอะนั่นแหละเหมือนกันแหละตกฟากกับเวลาเกิดเกี่ยวกันยังไงไปดูกันค่ะไอ้เล้งมันเกิดเลิกดาวโจรหมายความว่ายังไงคนเกิดเลิกนี้เป็นคนเก่งฉลาดกล้าหาญเป็นนักวางแผนจะสำเร็จการใหญ่ๆแต่ถ้าเลี้ยงดูไม่ดีมันจะกลายเป็นมหาโจรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนทำนายทายทักพยากรณ์ตามตำราว่าด้วยฤกษ์ยามตามที่เกิดตรงกับคืนเดือนดับดาวโจรชัดโบราณว่าเป็นโจรฤกษ์แม้เป็นเรื่องเสริมเติมแต่งเพื่อช่วยให้บทภาพยนตร์ละครมีความสมจริงหากตามตำราพยากรณ์เวลาเกิดคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญมีอิทธิพลไม่น้อยค่ะต่อลัคนาราศีชี้ให้เห็นลักษณะนิสัยใจคอโบราณเรียกเวลาตกฟากอธิบายให้เห็นภาพก็ตอนเด็กเกิดคลอดจากครรภ์มารดาหลุดออกมายังพื้นเรือนซึ่งเป็นพื้นฟากทำจากไม้ไผ่ใช้ปูพื้นสิ่งที่เราเห็นคุ้นเคยทุกวันนี้มันยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับบ้านเรือนก็ยังคงใช้สิ่งซึ่งเป็นวัตถุดิบจากไม้ไผ่จากไม้จริงที่พอจะหาได้บ้างอะไรบ้างขึ้นมาเป็นที่อยู่อาศัยพื้นถ้าคนไม่ได้มีฐานะกันจริงๆคงจะหาไม้ที่เป็นไม้แผ่นๆเนี่ยมาทำพื้นลำบากดังนั้นสิ่งที่หาได้ง่ายก็คือไม้ไผ่การนำเอาไม้ไผ่มาผ่าซี่แล้วก็ทุบแผ่ให้เป็นแบนๆเนี่ยแล้วเอามาปูลักษณะตัวนี้เขาเรียกว่าฟากเมื่อจะมีการคลอดก่อนที่จะอูแว้นี่แหละคือหลุดออกจากท้องแม่ออกมาเนี่ยเด็กก็มักจะต้องสัมผัสพื้นฟากที่รองตัวของแม่อยู่ดังนั้นคำว่าตกฟากก็เลยมีความหมายว่าเกิดพอตกจากฟากมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะถูกมือหมอแล้วเอาหมอมาวางที่พื้นเป็นฟากหรือว่าหลุดพุทออกมาแล้วสัมผัสพื้นเลยนี่คือเป็นเวลาของการตกฟากจะไปสัมพันธ์กับการพยากรณ์ถึงลักษณะนิสัยของเด็กคนนั้นๆว่าตกฟากช่วงเวลาอย่างนี้จะมีนิสัยพื้นฐานเป็นอย่างไรและเนื่องจากเป็นคำคุ้นชินของคนโบราณนอกจากหมายถึงการเกิดตกฟากยังถูกนำมาใช้เปรียบเทียบในความหมายที่ไม่น่าจะไปกันได้ค่ะในสำนวนเถียงไม่ตกฟากหรือเถียงคำไม่ตกฟากหมายถึงผู้โต้เถียงไม่หยุดมักใช้ในกรณีที่เด็กเถียงผู้ใหญ่การใช้สำนวนเขาจะไม่มีคำว่าคำว่าเถียงไม่ตกฟากเฉยเขาบอกว่าเถียงคำไม่ตกฟากนะเถียงไม่ตกฟากคือเถียงแบบดื้อๆลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถ้ามีคำว่าคำไม่ตกฟากคือเถียงคำไม่ตกฟากเนี่ยความหมายนี่จะไปอยู่ที่คำว่าคำนี่แหละซึ่งก็มีคนให้คำอธิบายเอาอีกว่าทางหนึ่งคำว่าคำตรงนี้หมายถึงคำหมากที่เอาไว้เคี้ยวๆกันอยู่เนี่ยนะครับหมายก็เถียงเนี่ยจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะบ้วนน้ำหมากออกมาคือปกติคนโบราณคงจะนึกภาพออกนะพอเคี้ยวหมากแล้วเนี่ยพอถึงจุดที่จะเถียงกันจะพูดกันเนี่ยจะซ่อนเอาคำหมากเนี่ยเอาไว้ที่พุงกับพุงแก้มนะครับคือเถียงก็ทั้งไม่มีเวลาที่จะบ้วนน้ำหมากที่ให้มันไปตกที่ฟากเลยส่วนคำในอีกความหมายนึงเนี่ยเราตีคำตัวนี้แปลว่าสาระคำไม่ตกฟากแปลว่าสาระไม่เกิดหมายว่าเถียงโดยการที่ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีเหตุผลที่จะฟังได้เลยเหมือนกับข้างๆคูๆถ้าในปัจจุบันนี้ดูว่าจะมีความหมายเป็นลักษณะของการที่ว่าเถียงโดยที่ไม่ฟังเหตุผลหรือเถียงมาแล้วเหตุผลรับไม่ได้นอกจากลำไม้ไผ่ที่ใช้ปูพื้นฟากยังมีความหมายถึงฝั่งหรือข้างอย่างในบริบทที่ใช้กับเรือข้ามฟากฝั่งหรือแม้แต่ฟากฟ้าในความหมายว่าท้องฟ้าค่ะ